สวัสดีครับเป็นยังไงเคยไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นกระดูกทับเส้นครับแค่นี้เองมันทรมานมา30ปีแล้วเอ้ยขนาดนั้นใช่เหรอครับทุกวันนี้เป็นอยู่งั้นเหรอเป็นอยู่ครับอุ้ยยะปกติตอนแรกๆที่เป็นเนี่ยหมอก็จะนัดผมผ่าแต่ผมไม่ผ่าก็เลยเขาก็ให้ยาอะไรมากินทีนี้สังเกตดูว่าที่ยาที่เขาให้มานี่ก็เป็นยาแก้ปวดแก้อะไรคลายเส้นซึ่งกินไปแล้วมันก็ไม่หายผมก็เลยเลิกกินเพราะว่าผมก็กลัวว่ามันจะไปทำกับกระเพาะอะไรผมจำไม่เลยนะครับเรื่องของการแก้ปวดทุกวันนี้นะครับก็น่าเห็นใจทางการแพทย์แผนฝรั่งก็ได้นะไม่มีทางเลือกจริงครับตัวที่มันแรงมากเลยคือสเตียรอยด์กินปุ๊บมีผลทางไตอย่างรุนแรงมากหายปวดจริงแต่มีผลทางใจอย่างรุนแรงมากแม้ว่าทางการแพทย์ท่านจะบอกว่าไม่รุนแรงขึ้นอยู่กับปริมาณมากน้อยแต่มันสะสมครับมันสะสมมันไม่สามารถที่จะสลายออกไปจากร่างกายบอกให้ทราบไว้ผมไม่ใช่หมอแต่ผมสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ตามนายที่ว่าเพราะว่าประสบการณ์ตรงมันหลายปีแล้วที่ผมทำงานตรงนี้มาในส่วนตัวมาถึงมันต้องพูดให้ชัดเจนแล้วนะว่าผู้ใดก็ตามที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริงที่มาจากเคมีดีอะไรบอกไม่ดีอะไรบอกย้ำอย่างุบงิบคำว่าไม่ดีเพราะมันเป็นโทษกับมากกับมนุษย์อ่ะผมพูดหนักเนาะผมพูดหนักถึงแม้ผมพูดหนักผมก็ว่าสังคมได้รับพูดเรื่องจริงครับพูดเรื่องจริงคนเราต้องอยู่กับความจริงผมยังว่าแพทย์แผนฝรั่งครับผมไปเอาคืนคอยดูผมไปเอาคืนคอยดูนะครับเอาคืนแน่โอเคนะเพราะฉะนั้นสักยภาพส่วนตัวเนี่ยมันจะประกาศศักดาให้กับมนุษยชาติได้รับรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่ที่อยู่ภายในลึกของมนุษย์เอามาใช้ได้ส่วนตัวผมเต็มปราศรีสภาพเต็มร้อยย้ำเกินต่างหากผมกล้าพูดในแบบนั้นมันต้องที่มองออกธรรมดาเนาะเอาไปเดี๋ยวสิว่าคนที่พูดจะมีความทุกข์อะไรดูจะหายปวดหลังโดยไม่กี่นาทีครับก่อนอื่นครับเจ็บไหมครับเนี่ยเยอะนิดหน่อยตึงๆโอเคนี่พอเนาะครับไม่ต้องมากกว่านี้ตามความรู้สึกความหมายหายใจไว้ก็แล้วเรามาวัดกันที่ความรู้สึกโปรดสังเกตแค่นี้ฮะแค่นี้มันจะหายไปไหนนี่คนที่มีความสามารถที่จะเห็นด้านที่สามของเหรียญนะครับมันมหัศจรรย์มากครับมันเบาเลยครับเมื่อกี้ร้อนๆมันหายร้อนลดลง30ปีกับไม่ถึง3นาทีครับเมื่อกี้ผมพูดกับว่าคนที่มีความสามารถผ่าเรียนด้านที่3ออกไปได้ย่อมมีความสามารถทำได้จนไม่ที่ประจักษ์มันถึงเวลาครับถึงเวลาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้แล้วก็เพื่อผลประโยชน์กับประชาชาติเพราะถูกแพทย์แผนต่อฝรั่งครอบงำมาตั้งแต่ตีเสาเข็มโรงพยาบาลศิริราชมาได้ครับครับทุกวันนี้บ้านเมืองเราสร้างอะไรก็ไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ผลิตอะไรก็ไม่พอเครื่องมือสั่งซื้ออะไรก็ไม่พอยุงยาทั้งนั้นเลยถ้าหากว่ายังไม่รู้สึกรู้สาขนาดนี้ประเทศชาติถึงขั้นเป็นทาสเข้าเสียที่
ผมพูดหนักนะครับเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่เขาบรรจุองค์ความรู้ของเขามาตั้งแต่ในท้องที่ฉีดแว็กซีนที่เขาพูดถึงนะครับสารพัดแว็กซีนไม่ได้ครับทั้งกันทั้งแก่สุดท้ายก็ถ้ามันทำได้จริงนะมันจะยืดเยื้อระลอกมาถึงขนาดนี้เลยโรคไข้ยิ่งมากเลยยิ่งมากหนักเห็นไหมครับครับทำไมคนเกิดก่อนยังคิดไม่ได้นะนะบัดนี้เมื่อคนเกิดก่อนคิดไม่ได้คนเกิดหลังคิดได้แล้วพูดได้ด้วยนะทำได้แต่หากแล้วใครจะทำใหม่โอเคนะคให้มันชัดไปเลยอ่ะรับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ช่างมันมนุษย์โทษครับ หายใจไว้ครับนี่จะได้เรื่องการหายใจเรื่องของการเบิร์นใช่ไหมร่างกายมันจะเผาไหม้ดีมากขึ้นรู้จักกับผมไม่ต้องพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลไม่ต้องพูดคำว่าไขมันอีกคำหนึ่งน้ำตาลนะเบาหวานคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมเบาหวานนะรู้จักกับผมไม่ต้องพูดคำว่าหัวใจเป็นโรคหรือโรคหัวใจโอเคนะครับ โทษครับมันโหมันซึมมาตั้งกี่ปีแล้วครับครับดูมันจะเบาไปชั่วตัวนี้ครับขนาดนั้นนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มีศักยะขนาดนี้โอเคไหมครับให้คะแนนตัวเองเลยตอนนี้เพิ่งมาครั้งแรกรู้สึกประมาณ 70% ตอนนี้ที่ตอนนี้นะครับดูสิมันจะเป็นไปได้ไหมสักร้อยดีไหมโทษครับครับสักร้อยดีไหมดูสิครับถ้าได้ก็ยิ่งดีเนาะครับเพราะ70มันก็พอใจไปแล้วล่ะ70ก็ถือว่าพอใจมากแล้วเนาะครับเอามันเกินความพอใจดูสิถ้ามันได้สักร้อยโอเคเลยเต็มร้อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยอีกทีนึงได้เอ้าดูสิจะพยายามถึงร้อยดูสินี่คิวไม่มากกันต้องคิวมากกว่านี้ให้กลับบ้านมาแล้วนะโอเคเราต้องการที่จะนะดูสิว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะมีฤทธิ์เด็กกันไหมปีนั้นสะสมมาโอเคก็ครับผมจะมีท่าผมอยู่เฉพาะโทษครับจ้า30ปีครับดูที่มันทรมานขนาดอะไรก็ไม่อยู่เคยอาจารย์เคยแบบไอ้เรื่องอะไรที่เขาบอกพอปวดหลังเงี้ยก็แนะนำให้ไปจัดกระดูกผม
ว่าจัดกระดูกมันเป็นยังไงไฮโดรแคลติกภาษาฝรั่งนะภาษาฝรั่งไม่ใช่แล้วก็ครับก็บอกจัดกระดูกใหม่โอเคนะครับเมื่อใช้ภาษาเอาภาษาฝรั่งมาพูดอะก็เยอะค่าใช้จ่ายสูงลิฟต์ของผมไม่มีนะครับปวดให้ปวดจบข่าวดีไหมครับเดี๋ยวไปจัดแม่งกระดูกกระดูกที่มันจะรักษาโครงสร้างกระดูกได้อยู่ที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมันจะประคับประคองแล้วกล้ามเนื้อทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพอยู่ที่ระบบของประสาทนั่นเองเมื่อจัดประสาทได้ดีแล้วมันก็จะจัดกล้ามเนื้อเองกล้ามเนื้อมันจะไปจัดการกระดูกเองเป็นอัตโนมัตินะมันจะย้อนรอยกันนะพลังงานตัวนี้นะครับที่จะมีผลมากมายมหาศาลโอเคนะครับนี่ก็คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21คนพบโดยคนหัวงอกนะๆๆนะเป็นสมบัติของประเทศไทยครับเป็นสมบัติโอเคนะครับชัดเจนเนาะครับผมทําให้ประชาชนตัวเองด่วนเลยปึ๊ดตัวนี้ให้85ครับ85